สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนาโคย่าอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงฮะคงจะรู้กันอยู่แล้วเรื่องราวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่เก่งทงนงอกอาจด้วยวิถีแล้วก็ไม่มีใครที่จะล้มเขาได้จริงๆนะฮะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะฮะเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ด้วยความเก่งของเขาแบบนั้นหรือความเก่งแล้วก็มีก็เรียกให้บุญภาวาสนาสูงขนาดนั้นเหรอนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรียบร้อยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถดำรงตำแหน่งต่ออยู่ถึงปี68โอ้โหพระเจ้าช่วยสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่ผมก็งงเหมือนกันฮะประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะเขานั้นอยู่เหนือกฎหมายได้นะฮะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายแต่ประชาชนก็รู้ฮะนะประชาชนรู้แต่พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรมากปั๊บก็โดนวันนี้ฮะกลุ่มของคุณป้าอยุธยาเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาดังมาจากอะไรฮะนะฮะคุณป้าอยุธยาก็เป็นฝ่ายที่รักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอย่างมากวันนี้ออกมาพากลุ่มของเขาเนี่ยออกมาหัวร้องตะโกนหัวร้องฉลองชัยชนะนะบอกว่าพร้อมที่จะปะทะกับพวกสามกลีบแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นว่าแกออกมาปะทะเลยฮะสามกลีบออกมาเต็มไปหมดเลยเมื่อวันที่1แต่แกก็ไม่เห็นแกเลยเดี๋ยวชมคลิปครับคุณป้ารู้สึกยังไงหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยแล้วว่าลูกดีใจสุดสุดดีใจสุดสุดเพราะอะไรถึงต้องสุดสุดถึงขนาดนี้อ้าวป้าประกาศเลยไงถ้าลุงตู่ไม่ได้อยู่ป้าก็จะถอยหลังแล้วตอนนี้ป้าเดินหน้าสู้กับสามกีบมีพลังจะสู้กับสามกีบป้ามีพลังป้ามีพลังบวกพร้อมที่จะสู้กับไอ้สามกีบสามเดี๋ยวเจอป้ากัลยาอยุธยานี่พร้อมมวลชนเนี่ยไปลงถนนแล้วจะลงถนนไม่ปล่อยให้มันได้ใจอย่างนี้แล้วอยู่ยาวอยู่ยาวหกแปดก็ยังดีไงทำไมลุงตู่ต้องอยู่ต่อค่ะเพราะว่าลุงตู่รักชาติบ้านเมืองรักสถาบันลุงตู่เป็นคนดีถึงแม้ว่าบางทีลุงตู่จะพูดไม่เพราะมั่งพูดตรงไปมากแต่ว่าลุงตู่เป็นคนไม่โกงรู้สึกยังไงหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยแล้วว่าลูกดีใจสุดสุดดีใจสุดสุดเพราะอะไรถึงต้องสุดสุดถึงขนาดนี้อ้าวป้าประกาศเลยไงถ้าลุงตู่ไม่ได้อยู่ป้าก็จะถอยหลังแล้วตอนนี้ป้าเดินหน้าสู้กับสามกีบมีพลังจะสู้กับสามกีบป้ามีพลังบวกพร้อมที่จะสู้กับไอ้สามกีบสามเดี๋ยวเจอป้ากัลยาอยุธยานี่พร้อมมวลชนเนี่ยไปลงถนนแล้วจะลงถนนไม่ปล่อยให้มันได้ใจอย่างนี้แล้วอยู่ยาวอยู่ยาว68ก็ยังดีไงทำไมลุงตู่ต้องอยู่ต่อเพราะว่าลุงตู่รักชาติบ้านเมืองรักสถาบันลุงตู่เป็นคนดีถึงแม้ว่าบางทีลุงตู่จะพูดไม่เพราะมากพูดตรงไปมากแต่ว่าลุงตู่เป็นคนไม่โกงหลังชมแล้วครับผมนะขอบคุณคลิปนี้ครับผมนะน่าจะเป็นของมติชนครับผมนะซึ่งใน TikTok นั้นเยอะแยะมากการดูดคลิปของกลุ่มของคุณป้าอยุธยาเนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นลิขสิทธิ์ของมติชนก็แจ้งลิขสิทธิ์ครับผมนะฮะรับรายได้ไปถ้ามีรายได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีรายได้ก็คงจะติดเหลืองนะฮะนี้ก็มันเป็นเรื่องราวของนะนี่ก็เป็นกลุ่มที่
รักลุงตู่ก็นับเอาฮะมีกี่คนนับเอาฮะมีกี่คนนะแต่ว่าแค่นี้ก็ลุงตู่ก็ชื่นใจแล้วครับลุงตู่แกก็ชื่นใจแล้วหลังจากที่ป้าอยุธยาแกไปตะโกนโหร้องให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่ลงมาพบหน้าทำให้แกนั้นโมโหเป็นอย่างมากแกเคืองเป็นอย่างมากแกบอกแกน้อยใจหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ส่งลูกน้องเอากระเช้าดอกไม้นั้นไปมอบให้นะก็ดีใจชื่นใจชื่นมื่นกันไปล่าสุดก็ออกมาเนี่ยฮะมาร้องโหตะโกนโหร้องบอกว่ามีกำลังใจแล้วฮึดพร้อมฮึดพร้อมสู้แล้วนะไอ้พวกสามกีบเดี๋ยวเจอกันว่างั้นไอ้พวกสามกีบเดี๋ยวเจอกันนะเขาออกมากันเมื่อวานในป้าไปไหนก็ยังงงเหมือนกันกลุ่มของป้าไปไหนนะฮะก็คงออกมาก็โดนนะครับนะฮะเพราะว่ามีไม่กี่คนเองแต่กลุ่มปลดแอกสามกลีบออกมาโอ้โหนะกี่พันคนถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อวานเนี่ยก็จะรู้เองนะฮะสิ่งนี้ก็รอดูครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะดำรงตำแหน่งแล้วก็เอาคำของเขาเนี่ยคำที่เขาบอกว่าขอโอกาสประชาชนนะฮะอีก2ปีแกบอกว่าขอโอกาสอีก2ปีเพื่อจะทำทุกอย่างให้มันเสร็จสมบูรณ์นะเรื่องถนนหนทางเศรษฐกิจต่างๆนะแต่ตอนนี้สารรัฐธรรมนูญให้ถึง3ปีกว่าเกือบ4ปีอ่ะนะรอดูแกครับรอดูแกครับนะว่าจะบริหารได้ดีขนาดไหนหรือเป็นเต่าเหมือนเดิมจิ้มสปาร์ตหน้าจอกดชมกันตามแล้วกดดีให้จิ้มสปาร์ตหน้าจอกดติดตามตั้มนักกว่าสวัสดีครับ